สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดบิ๊กป้อมรอดปปช.ตีตกนาฬิกายืมเพื่อนไม่ผิดปปช.มีมติกรณีบิ๊กป้อมยืมนาฬิการูรอยืนยันมติก่อนเลขาปปช.แถลงด้านสุรศักดิ์ระบุยืมของเชิงนิติประเพณีปปช.ชุดก่อนเคยวินิจฉัยไม่ผิดไม่ต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.จัดงานคณะกรรมการปปช.พบบรรณาธิการและผู้บริหารสื่อมวลชนโดยพลตำรวจเอกวัชรพลประสานราชกิจประธานกรรมการปปช.กล่าวถึงกรณีการไต่สวนพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีกรณีการยืมนาฬิกาเพื่อน21เรือนเป็นการรับทรัพย์สินเกิน 3,000 บาทตามกฎหมายปปช.หรือไม่ว่าคณะกรรมการปปช.ได้วินิจฉัยและมีมติออกมาแล้วขณะนี้อยู่ระหว่างรอยืนยันมติและจะให้เลขาธิการคณะกรรมการปปช.ชี้แจงต่อสังคมรวมถึงเหตุผลที่คณะกรรมการปปช.วินิจฉัยการลงมติกรณีนี้ผมได้ขอถอนตัวเพราะเป็นเรื่องต่อเนื่องจากมติเดิมนายสุรศักดิ์ศรีวิเชียรกรรมการปปช.กล่าวถึงการพิจารณาการยืมทรัพย์สินว่าการยืมมี2ลักษณะคือยืมในเชิงพาณิชย์ซึ่งจะเป็นหนี้สินและยืมในเชิงนิติประเพณีโดยในรายการแสดงทรัพย์สินและหนี้สินต่อปปช.ไม่มีการกำหนดให้แสดงรายการทรัพย์สินที่ยืมในเชิงนิติประเพณีและเรื่องการยืมถือเป็นนิติประเพณีนั้นคณะกรรมการปปช.ชุดก่อนเคยวินิจฉัยว่าไม่มีความผิดนายสุรศักดิ์กล่าวว่าประเทศไทยเคยมีกรณีการยืมทรัพย์สินประเภทรถยนต์จำนวนมากอาทิกรณีนักการเมืองรายหนึ่งขับรถเบนซ์ลี่สีชมพูเข้าทำเนียบรัฐบาลจนมีคนตั้งข้อสังเกตว่ามีการแจ้งทรัพย์สินดังกล่าวในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินหรือไม่จนมีการตรวจสอบแต่นักการเมืองรายดังกล่าวก็ได้ชี้แจงว่ายืมมาจากเพื่อนที่อยู่ประเทศสิงคโปร์และได้คืนไปแล้วจึงไม่ถือว่าเป็นทรัพย์สินที่ต้องยื่นแสดงต่อปปช.ดังนั้นการวินิจฉัยเรื่องการยืมทรัพย์สินจึงยึดแนวคำวินิจฉัยของปปช.ชุดก่อนความคืบหน้าล่าสุดเมื่อวันที่29พฤษภาคมนายสมศักดิ์บุญงามอนงค์ได้เปิดเผยหนังสือรายการของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.เรื่องการครอบครองนาฬิกาของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีที่ส่งให้กับนายเรืองไกรลีกิจวัฒนะหลังจากยื่นหนังสือไปเมื่อวันที่3มกราคม62โดยมีเนื้อหาสรุปว่าคณะกรรมการปปช.ได้พิจารณาแล้วเห็นว่านายปัทวาสสุขศรีวงศ์เป็นเจ้าของนาฬิกาตามที่ปรากฏเป็นข่าวและได้ให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณยืมใช้ในโอกาสต่างๆและพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณได้คืนนาฬิกาให้กับนายปัทวาสสุขศรีวงศ์เมื่อใช้สอยเสร็จแล้วการยืมดังกล่าวเป็นการยืมในการใช้คงรูปและการยืมใช้คงรูปแม้เป็นหนี้แต่ไม่ใช่หนี้สินตามที่คณะกรรมการปปช.กำหนดให้ต้องแสดงในแบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินเพราะคำอธิบายการยืมบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินท้ายแบบบัญชีรายการหนี้สินล้วนหมายถึงหนี้สินที่เป็นเงินตราเท่านั้นมิใช่เป็นการยืมใช้สอยได้เปล่าและมีการคืนทรัพย์สินให้แก่ผู้ให้ยืมดังนั้นพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณจึงไม่มีหน้าที่ต้องแสดงการยืมนาฬิกาดังกล่าวเป็นหนี้สินในบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่.com ขอบคุณค่ะ